ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆคิดว่าการเปลี่ยนแปลงของสารนั้นก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับตอนนี้น้องๆก็คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสารนั้นมีอะไรบ้างเอาเป็นว่าเราไปขอคําตอบจากดรปราดกันดีกว่านะครับสวัสดีครับเด็กๆได้ยินว่ากําลังสงสัยเรื่องผลของสารที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมกันอยู่ใช่ไหมเอย่ย ถ้าอย่างนั้นดรขออาสาไขาข้อข้องใจให้เองนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารนั้นมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียยกตัวอย่างเช่นขนมปังแผ่นนี้ครับการที่เราจะทาขนมปังได้นั้นเราก็ต้องนําส่วนผสมต่างๆมีผงฟูผสมอยู่ในขนมปังเมื่อผงฟูทําปฏิกิริยากับน้ําทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แทรกอยู่ตามเนื้อขนมปังเมืน่อนำไปอบทำให้ขนมปังนุ่มขึ้นนั่นเองคือตัวอย่างง่ายๆของการเปลี่ยนแปลงของสารในแบบที่เป็นผลดีดูตัวอย่างของผลดีกันไปแล้วคราวนี้เรามาดูตัวอย่างในแบบที่เป็นผลเสียกันบ้างในครับเด็กๆซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขนมปังอยู่นะครับเด็กๆทราบหรือไม่ครับอ่าสาเหตุที่ทำให้ขนมปังเน่าเสียได้คืออะไร สาเหตุที่ทำให้ขนมปังเน่าเสียก็คือขนมปังจะเกิดเชื้อราได้ง่ายดังนั้นผู้ผลิตจึงเติมสารกันบูดซึ่งป้องกันเชื้อราได้ทำให้ขนมปังมีอายุที่ยาวนานขึ้นซึ่งสารกันบูดนี้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ถึงตรงนี้เด็กๆก็คงพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสารนั้นมีผลดีและผลเสียยังไงบ้าง แต่ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารนั้นยังมีอยู่อีกมากมา,กมายหลายแบบเลยนะครับเด็กๆอยากทราบไหมครับว่าผลดีและผลเสียที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารนั้นมีอะไรบ้างถ้าอยากทราบก็ตามมาเลยครับเดี๋ยวด็อกเตอร์จะบอกให้เองเรามาดูที่ผลดีจากการเปลี่ยนแปลงของสารกันก่อนดีกว่านะครับตัวอย่างแรกก็คือการเผาผลาญสารอาหารของร่างกายที่ทําให้ได้พลังงานเพื่อน,นําไปใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆครับ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงของสารที่ทําให้เกิดผลดีไม่น้อยเลยนะครับเพราะว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ทําเครื่องยนต์ต่างๆสามารถทํางานได้นั่นเองครับสารบางชนิดเมื่อทําปฏิกิริยากันแล้วก็ก่อให้เกิดความสวยงามได้ด้วยนะครับเช่นปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและหินปูนที่ทําให้เกิดเป็นหินงอกหินย้อยในถ้ำเป็นต้น คราวนี้เรามาดูตัวอย่างของผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงของสารกันบ้างนะครับตัวอย่างแรกเลยก็คือการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกครับการเปลี่ยนแปลงของสารบางชนิดนั้นก่อให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คลอโรฟลูออโรคาร์บอนและมีเทนสารเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้โลกของเรามีสภาวะคล้ายกับเป็นเรือนกระจกซึ่งเด็กๆก,ก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้นสร้างผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงเลยทีเดียว การละลายของสารที่ก่อให้เกิดผลเสียก่มมีนะครับน้องๆยกตัวอย่างเช่นการเกิดฝนกรดครับฝนกรดเกิดจากการที่แกสส๊สซัลเฟอร์ได,ดออกไซด์และแกส๊สไนโตรเจนไดออกไซด์และละลายรวมกับน้ําฝนครับฝนกรดถ,ถือเป็นสารที่อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะครับดเด็กนอกจากนี้ฝนกรดยังสร้างความเสียหายต่อพืชและสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินได้อีกด้วยครับ ตัวอย่างที่ดอ,อร์ยกขึ้นมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยจากผลของสารที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับเด็กๆเด็กๆลองกลับไปวิเคราะห์ดูก็ได้นะครับว่าผลของสารที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนั้นยังมีอะไรอีกบ้างสําหรับวันนี้ดตรต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายอ้องขอขอบคุณดรปราดมากเลยนะครับที่มาให้สาระความรู้ดีๆกับเรา และตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนไปในคาบนี้กันแล้วแหละครับน้องๆผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสียดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้สารอย่างถูกต้องเหมาะสมและใช้เท่าที่จําเป็นด้วยความระมัดระวังครับ